วัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสาวน้อยเพื่อนแพงช่องใหญ่ช่องหลักครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่ผมกับเอสนาที่จอดยังเรียบร้อยนะพี่น้องฝนฝ่ามาสักน้อยแต่โอเคนะพี่น้องแห้งแล้วพี่น้องเนาะแห้งแน่งแห้งแล้วฝนบ่มีแล้วบัดนี้นี่ครับพี่น้องเอ้ามื้อนี้ครับสุดฮอดลูกสาวสิมาสัมภาษณ์สิมาถามข่าวก่อนสวัสดีครับฮักแพงวรัญญาพรสาวน้อยละเพลินโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีช่องใหญ่ค่ะที่หน้าใสแท้หน้าใสไปไกลว่าไงลูกตั้งแต่ไปกรุงเทพมาจังมือแล้วถ้าไปกรุงเทพพักมาหนึ่งเลยวะจะพักมาหนึ่งเลยพักค่ะไปกรุงเทพรอบที่เท่าไหร่รอบที่น่าจะ4ค่ะสี่ป่ะสี่กับพี่ลาไปรอบที่เท่าไหร่หรอจำเมื่อไรค่ะประมาณ4-5รอบโอ้ยตายจำเมื่อไรพะนะ4นี่แหละค่ะไปจังหรอบเลยเหรอหนูจำบ่ได้มันไปดูปะคะผู้ใดมาน่ะพ่อโจพ่อโจมามาพ่อโจมาแล้วดีลูกคนนี้จ้าไปกี่รอบแล้วถามตรงๆตอบตรงๆ4ค่ะรอบแรกจำได้บ่รอบแรกวัดโกกาบึ้ยจำได้มือแรกมือที่2ไปใส่เอาเสร็จที่ใส่ค่ะเอาบ่แม่นตลาดกิมซ่าบ่จําบ่นครนครแม่นบ่แม่นค่ะอันมื้อตลาดกิมซ่ารังสิตน่ะได้ฉายาเต้าซาลาเปาเมื่อที่หนูนั่งได้สกปอนบ่แม่นอันแหละจําได้กี่เดือนแล้วนี่มาเนี่ย3ค่ะ3กว่า3แล้วนับมือนับแว่นอยู่ดิแล้วไปกรุงเทพฯเป็นไงเหมือนเดิมมั้ยสนุกเหมือนเดิมคือเก่าค่ะแบบกรุงเทพฯคนก็หลาย FC ก็หลายพ่อแม่ก็หลายเอาทักทายพี่น้องแน่ทักทายพี่น้องทั้งสองไงฮะแน่ก็บอกแม่นะเด้อเป็นหยังในปากเป็นหยังอ่ะมันแหงบ่มันแตกบ่แตกหรอกว่าสิมาถามเรื่องนี้มั้ยเมื่อคืนนี่พ่อทายทั้งหาดพ่อได้ยินอันดอกแคร์ที่อ้ายลืมบ่อือแม่นค่ะแม่นมื้อแรกที่มื้อแรกที่ได้โชว์คือร้องเต็มๆเลยรู้สึกไงมันหาวรู้แบบรู้มากมั้ยค่ะอยู่อ่ะมันขึ้นอยู่สีเกียรติเนาะแม่ค่ะพ่อแม่ก็ต้อนรับดีดีห่าวดิห่าวรู้มากเพลงพี่บิวคลายพี่บิวออกมายังบ่ค่ะหนูก็อ่ะพี่เพิ่นก็ร้องแบบเป็นต้นฉบับหนูก็ร้องตัวของหนูเอามาเอาก่อนเอื้อยน่ะมาดัดแปลงแบบนิดหน่อยค่ะแม่เนาะเพิ่มลูกเอื้อยลูกยังชิวๆเนาะได้แล้วถ้าเราซ้อมประหยัดเนาะหนูฝึกกับอันพ่อทีก็แม่ติ๋มค่ะบอกเพิ่งก็สิบอกว่ามองนี้ใส่ยอดใส่เอื้อนใส่เล่นเอียงไปเพราะว่าท่อนเกินจะเป็นท่อนประหารเพราะว่าเนื้อเพลงน่ะเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเกินน่ะมันต้องได้คือว่าท่อนประหารท่อนปราบเสี้ยนดิท่อนปราบเล่นบ่บ่ค่ะมันหมายถึงว่าแบบเหมือนจุดเด่นของเพลงไหมค่ะโอ้คือจุดเด่นแต่มันก็ผ่านไปได้นะถือว่าโอเคนะหัวผ้ามือขึ้นนี่หัวเพราะว่าอันเพลงแหละจะคล้องก้อนน้ำก้อนน้ำแลนไปเอาติดน้ำย่างหันย่างนี่มันก็เลยพอมาเพลงที่2มันก็แบบหอบได้หน่อยค่ะเออบ่อย่างดอกเด้อฟื้นปล่อยแล้วก็มวนนั่นแหละเฮาต้องคิดตั้งแต่ยังอยู่มันแต่มันก็หอบจริงแหละมันก็เหนื่อยจริงแหละแต่ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกินวรัญญาพรอยู่แล้วทำได้แล้วแหละถูกแต่หนูนี่ละเกินเออจะเกินหลายมันจะเกินบาทอันเออมื้อนี้มาแน่นี่ถึงฝนบ่คิดว่าฝนสิตกบ่นี่ไปนั่งกินหมูกระทะค่ะโอ้มากมายแต่ว่าฝนตกอยู่มากมายหมูกระทะเนาะระวังเรื่องถามมาเนี่ยจอยหรืออ้วนขึ้นนี่น้ำหนักหมูซ้ำเก่าค่ะแต่ว่าหนูสังเกตเจ้าของอ่ะเบิ่งอันนี้ได้พอเดี๋ยงดิมันหลายขึ้นซุมือซุมือมั้ยค่ะเคยไห้อยู่บ่นี่ถามเคยไห้บ่นี่มาเนี่ยคือหัวคือหยังคือตลอดแต่ไห้ต้องเป็นไห้เป็นต้องเขาอยู่บ่นี่ให้มีเทื่อเลยมีเทื่อเดียวค่ะมือได้มาไล่แสนท้องแดกดีใจหลายดีใจจนน้ำตาอ่ะมือจะเป็นคนน้ำตาออกเนี่ยเพราะว่ามือเต้นตื่นเอาพูดได้หน่อยนะพ่อหมอดพ่อสวัสดีครับพ่อบักโม่อีกแล้วพ่อแตงโมแล้วยกมือไหวที่แตงโมโอ้เป็นคนเส้นตื้นบ่ค่ะกับเบ้ามันเบ้าเปรียบเทียบคือนุ่มมากหัวมากอารมณ์ดี
ชีวิตเราต้องมีสีสันบอกเอาสีผ้าบ่เดี๋ยวสีผ้าท่าเอาบ่ว้าวถ้าอารมณ์ดีเขาก็จะใช้ชีวิตแบบยามีความสุขแล้วถามตรงตอบตรงเนาะแต่มานี่3เดือนบ่พอจูว่าแถมมาฝึกเนาะฝึกประสบการณ์ฝึกรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นหรือยังรู้สึกพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งหรือยังกะนิดนึงค่ะคิดว่านิดนึงเพราะว่ากะจะคงยังไม่ได้เต็มที่ปะได้ไหมถึงว่าเขาต้องเรียนรู้อีกหลายไหมค่ะต้องตอนนี้กะแทนไว้อยู่ว่าสิเรียนก่อนน้ำล้าน้ำรองฝ่ายน้ำซอยกะกำลังได้ค่ะซอยขวานน้ำเนาะโอ้สุดยอดดีเพราะว่าอันวงที่เขาสิไปประจำนี่คือสาวหน่อยน้ำพื้นโชว์มาค่ะขึ้นซื้อว่าล้ำพื้นเขาก็ต้องฝึกไปฝึกทุกอย่างการเป็นมอลำมันต้องได้ทุกอย่างแต่ว่าอยู่ที่โตหนูน้ำวันสิได้ว่าบ่ได้ข้าอยู่ต่ำแต่พ่อคู่ดีอยู่พ่อแม่คู่ดีอยู่เอฟซีพันไข่กำลังใจอยู่อันนี้เขาเป็นตัวยังลาบูบูอันนี้ว่าลาบูบูนะแม่ค่ะอันตัวที่พ่อหาเป็นตัวมือนั่นที่พ่อหาหนูเข้าใจว่ามันคือลาบูบูแต่จริงมันคือคิมมอนคิมมอนคืออย่างบรูค่ะหนูอ่านอยู่ปลายมันอ่านว่าคิมมอนบ่ลาบูบูเนี่ยคืออันนี้วะแมนค่ะที่ว่าที่เจ้าฮิตกันนะวะแมนสมัยพ่อเรียกไอ้ผู้ชายเด็กก๊อตจิอันตัวไดโนเสาร์น่ะบ่ค่ะผู้ชายบ่ทำมาก๊อตจิเคยเรียกบ่โอ้ยห่างกันหลายอยู่บ่ยังดอกบัดนี้กินข้าวไปนี่กินหมูกระทะน่ะดีพ่อส่วนมากจะกินข้าวเย็นไหมอ่ะปกติบ่เคยถามเลยปกติกินข้าวเย็นบ่ข้าวเย็นส่วนมากมาพักงานกับบ่ค่อยได้กินค่ะกินนิดเดียวแต่กินหนูก็กินนิดเดียวแล้วก็ฟ้าไปแต่งตัวบ่ถ้ามื้อใดขึ้นเช้าก็สิแต่งขาจักหน่อยแม่นค่ะแล้วหลังมื้อนี้อยู่ส่วนมากกับพ่อแม่ติ๋มก็อยู่ส่วนมากอยู่เตยล้านบ่พ่อฮอดเตยล้านก็บ่สอบบ่ส่วนมากนับตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดปิดฤดูกาลคืออยู่เตยล้านเลยโอ้สิอยู่เตยล้านบ่อ้าวก็ดีแท้กะหนูต้องฝึกเจ้าของไว้นําโอ้เพราะว่าไปอยู่วงประจำของเจ้าของก็ต้องมันต้องอดทนนะคะวง2เนาะแม่ฝึกไว้จะได้ชิ้นคิดหอดกันได้เด้อมึงก็สิคิดหอดพอตุ้ยล่ะคิดหอดกันแน่เห็นว่ากันได้คิดหอดผู้คนสู่คนในวงนั้นผูกพันไปแล้วแม่ผูกพันกับวงไปแล้วก็ธรรมดาแหละต้องผูกพันทุกอย่างมันต้องมีมาแล้วก็ต้องมีไปก็ต้องที่นั่นต้องไปตามวัฏจักรทุกคนก็แบบดีน้ําค่ะมันก็ต้องเป็นวัฏจักรของชีวิตแหละเขาสิอยู่ประจำเขาต้องยอมรับนะว่าแม่ถูกต้องตอนนี้เริ่มชินไงเริ่มชินกับการนอนดึกหรือยังชินแล้วค่ะชินแบบถึงแม้ว่ามือหยุดมือพักอ่ะมันเป็นเวลาที่เขาทำงานป่ะค่ะมันสิบ่ง่วงได้พอยังกับเวทเนี่ยยังกับเวทน่ะนอนอย่างเดียวค่ะอ๋อขนาดชัวร์มันฟังแล้วมันเดินทางนี่มันบ่รับได้บ่ยังคืนอ่ะบ่ค่ะเอ๊ะยังอยู่ซะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ซั่นล่ะแม่นค่ะก็ดีเนี่ยสุดยอดตะดีอ่ะจังได๋กันเป็นกำลังใจให้ได้ล่ะนะขอบคุณค่ะสู้ๆคือเก่าแหละเพราะว่าฮักแพงเก่งแล้วแหละหนูบ่เก่งเอ้ยเก่งคือเก่งที่ตัวเราเก่งแล้วไงอันอื่นเราแล้วแต่คือตัวคนเก่งคือคนที่ขยันคือคนที่อดทนเมาดีนะวะแต่ว่าหนูบ่เก่งคือเมาดีนะวะแม่นบ่แม่นค่ะถามตัวคิดว่าตัวเองเก่งยังบ่ค่ะมันบ่เก่งดอกพอมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆบ่มีมือเก่งดอกแม่นจังได๋ก็ถามไทยเพิ่นก็ว่าช่วงนี้บ่ค่อยว่างเพราะว่าทำงานเยอะหลายๆอย่างอย่างที่ว่าแหละต่างคนต่างหน้าที่แต่หากกับเบิ่งอยู่กับไทยทั้งหันซุมืออยู่ดอกเออซุมือนี่บ่ล่มน่ะตัวแม่นบ่หนูมีเกิบใหม่ได้พ่อหนูว่าสิใส่มือคืนนี่ก็สนไงบ่สนแหลมค่ะสนเข็มแต่ตอนนี้โอเคแล้วใช่มั้ยรู้สึกเฮาต้องระมัดระวังแล้วบ่แหนมค่ะต้องแหนมแล้วซอยบ่ทันได้มันเขียวเขียวออกได้หัวสักหัวด้วยแล้วบ่ยันออกเฮาไปวงใหม่ก็เมื่อกับธรรมดาพูดดีหลายเนาะเอาเป็นว่าสู้ๆนะจะได้กันเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะไปเตรียมตัวดีครับพี่น้องว่าเราจะพอดก็คือช่องใหญ่สิช่องสาวน้อยฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสามน้ำเพชรบ้านแพงแฟนเพจว่ารันยาพรก็คือว่ารันยาพรแม่คือไหนเนาะสามน้ำเพชรบ้านแพงก็คือบ๊ายบายนี่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหลังได้พอไหมพวกแรกก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสามน้ำเพชรบ้านแพงช่องใหญ่ช่องหลังเรื่องเนี้ยสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องแบงค์ทั้งใจพี่น้องแบงค์หน้าที่เย็นไปผู้นึงไทยผู้นี้ผู้นี้ไทยผู้นั้นนั่นไทยผู้นี้ครับพี่น้องเนาะเอาไก่หวังว่าก็คือมีปัญหาบ่มีหยังเนาะพี่น้องเนาะ
ก็อัปเดตกันไปพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ